นี่คือผลสำเร็จจากการพัฒนาที่ทำกินของประชาชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืนเราน่าจะทำตรงนี้แหละเพราะว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการทำนาเป็นหนี้หน้าแล้งก็เป็นหนี้หน้าน้ำก็เป็นหนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมีรายได้อื่นเข้ามาเสริมเลยก็เลยว่าเราจะขอเข้าร่วมโครงการที่จะทำการเกษตรผสมผสานแบบเนี้ยในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทานค่ะพอหน้าแล้งก็จะแล้งไม่มีน้ำเลยพอหน้าน้ำน้ำก็จะท่วมพอน้ำท่วมก็เหมือนข้าวในนาก็จะเสียหายหมดก็จะไม่มีรายได้ส่วนอื่นเข้ามาทดแทนก็เลยคิดว่าน่าจะปลูกพืชแบบหลายๆประเภทจะได้เป็นแบบเกษตรผสมผสานเราทำเกษตรผสมผสานนะคะคือครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นรายได้เสริมแต่พอทำกันไปแล้วเนี่ยสามารถเป็นรายได้หลักได้เลยนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนสืบจนถึงลูกหลานก็ได้เลยค่ะคิดว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยทำแล้วจะมีความยั่งยืนกว่าที่เราทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงจากที่เราไม่มีระบบชลประทานเนี่ยแต่เกษตรผสมผสานเนี่ยเราทำเราต้องรู้ว่าเรามีน้ำแค่ไหนคือว่าเราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราสามารถผลิตกันได้เองเนี่ยทำให้รายได้เราจะมีความสม่ำเสมอเราไม่ต้องพึ่งตลาดกลางเราสามารถจำหน่ายได้เองด้วยทำและจำหน่ายได้เองเลยค่ะดีใจที่เรามีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพระราชดำริพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสร้างอาชีพให้เรามีกินมีใช้ในครัวเรือนโดยที่ว่าไม่ขาดแคลนอาหารเราสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้พอเราประกอบอาชีพไปแล้วเนี่ยเราปลูกเพื่อกินเพื่อแบ่งปันแล้วจนถึงขั้นจำหน่ายเนี่ยพอมานำมาแปรรูปเนี่ยจากที่เป็นรายได้เสริมจนปัจจุบันเนี่ยสามารถเป็นได้หลักในครัวเรือนได้แล้วอะค่ะเราภูมิใจที่ได้น้อมนำโครงการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน